่วง GP Race Access ภาพของสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่หวนคืนสู่แทร็กความเร็วอีกครั้งในศึก Thailand Super Series สนามสุดท้ายเมื่อปลายปี2022ที่ผ่านมาด้วยรถแข่ง Porsche 997 Cup Mark 1ลงแข่งขันในรุ่น Supercar GT4 นอกจากจะเป็นการคัมแบ็กสู่แทร็กความเร็วในรอบ4ปีแล้วยังตอกย้ำถึงความรักต่อกีฬาชนิดนี้รายการ World of Speed มีบทสัมภาษณ์พิเศษถึงมุมมองของบิ๊กแปะต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยมาฝากกันหลังจาก4ปีที่หยุดไปเนื่องจากว่าผมประสบอุบัติเหตุที่ขาด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากงานที่ค่อนข้างจะยุ่งด้วยเนี่ยก็เลยหยุดไปประมาณ4ปีแล้วสนามนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็เป็นสนามสุดท้ายของ TSS เป็นในช่วงที่เราคิดว่ายังพอมีเวลานะครับแล้วก็อยากจะลองมาทดสอบร่างกายดูด้วยเหมือนกันว่าสุขภาพหลังจากที่เราไปเตรียมตัวลงมาเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนในการที่มาขับรถก็ถือว่าเป็นการทดสอบตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็มาดูด้วยว่าในส่วนของเรื่องความเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของ Thailand Super Series เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็เคยแข่งรายการนี้มาแล้วก็เป็นประธานในการจัดการแข่งขันด้วยนะครับรายการแข่งขันอย่าง Thailand Super Series เนี่ยซึ่งในปีนี้เนี่ยเขามีทั้งแข่งในประเทศแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นซัพพอร์ตเรสของฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์คือผมก็มองว่าหนึ่งประการแรกเนี่ยการที่จะไปเป็นซัพพอร์ตเรสให้กับฟอร์มูล่าวันเนี่ยทางผู้จัดหรือว่าฟอร์มูล่าวันเนี่ยนะครับเขาต้องดูแล้วว่ารายการมีมาตรฐานเพียงพอไหมทีมแข่งนักแข่งนะซึ่งเป็นองค์ประกอบของรายการเนี่ยมีความพร้อมไหมครับในก็ดูในส่วนของเรื่องความหลากหลายของรถของผู้ผลิตนะครับที่จะเข้าไปทำการแข่งขันในฐานะซัพพอร์ตเรสทางสิงคโปร์หรือว่าทางมาเลเนี่ยก็เคยมาดูรูปแบบในการจัดของเราไม่ว่าจะเป็นที่บางแสนนะครับหรือว่าในสนามอื่นที่ทำให้เขาสามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าการที่ไปเป็นซัพพอร์ตเรสของฟอร์มูล่าวันที่สิงคโปร์ของ Thailand Super Series ซึ่งใช้ชื่อว่า TSS The Super Series เนี่ยนะครับเรามีมาตรฐานเพียงพอสำหรับไปเป็นซัพพอร์ตเรสให้กับ Formula 1คือคอรมอคนรักเมียเนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่เวลาจะไปแข่งที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยภรรยาก็จะตามไปคอยดูแลนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดูแลแต่ผมอย่างเดียวดูแลทั้งทีมเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นคนที่สนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อทีมนี้ผมก็เลยคิดว่าไอ้คอรมอคนรักเมียเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันน่ารักดีนะมันน่ารักดีเวลาไปแข่งต่างประเทศเนี่ยพวกต่างชาติถามว่ามันคืออะไรผมก็ตอบว่า wife lover โอ้ทุกคนตบมือกันใหญ่เลยมันเป็นความรู้สึกมากกว่าที่เรามีก็เลยใช้ชื่อนี้สำหรับแฟนๆทุกท่านนะครับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วหรือว่ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยขณะนี้เนี่ยมอเตอร์สปอร์ตไทยเนี่ยเราพัฒนาไปในอีกระดับหนึ่งสู่มาตรฐานสากลหรือว่ามาตรฐานที่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยได้ติดตามเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ช่วยเชียร์นักแข่งของเรายิ่งในปี2523หรือว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับรายการแข่งไม่ว่าจะเป็น Thailand Super Series หรือว่า TSS The Super Series ที่จะไปเป็นซัพพอร์ตเรสนะครับของสิงคโปร์กลางปีอีกในปีหน้าเนี่ยอยู่ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนี้ได้มาชมเชียร์และเป็นกำลังใจและมาติดตามดูว่ามอเตอร์สปอร์ตของไทยเนี่ยจะมีพัฒนาการสูงขึ้นไปขนาดไหนแต่ด้วยกำลังใจของทุกๆคนนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้มอเตอร์สปอร์ตไทยของเราเนี่ยไปโลดแล่นในมอเตอร์สปอร์ตโลกหรือว่าในสากลได้เป็นอย่างดีครับ